เซ็กลุงหนวดแบรนด์ที่คนขอซื้อแฟรนไชส์ยากที่สุดในไทยกลยุทธ์ใดที่ร้านเซ็กลุงหนวดนำมาใช้จนสร้างรายได้400กว่าล้านบาทหากพูดถึงชื่อร้านเซ็กลุงหนวดผมเชื่อว่ามีน้อยคนที่จะไม่รู้จักนะครับด้วยรสชาติที่อร่อยคุณภาพดีราคาไม่แพงคนทั่วไปจับต้องได้ทำเลร้านนั้นส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ริมถนนมีสไตล์การตกแต่งร้านที่มีเอกลักษณ์ด้วยวิธีการจัดโต๊ะริมฟุตบาทรวมถึงการใช้ร่มสีม่วงสลับขาวสร้างจุดเด่นให้คนที่ผ่านไปมาสะดุดตาและแวะเข้าร้านถือเป็นแฟรนไชส์ร้านเซ็กข้างทางในยุคแรกๆที่เป็นต้นแบบให้กับร้านเซ็กข้างทางอีกมากมายหลายแบรนด์ครับเซ็กลุงหนวดจริงๆแล้วเริ่มต้นมาจากการเป็นร้านเซ็กเล็กๆธรรมดาก่อตั้งขึ้นโดยคุณสันทิตทองคำใสเมื่อปี2546ในย่านสามัคคีถนนประชาชื่นจังหวัดนนทบุรีเป็นเซ็กที่สามารถทานได้ทั้งครอบครัวทุกเพศทุกวัยคุณสันทิตนั้นมองการไกลและเชื่อว่าการเปิดร้านเซ็กนั้นใครๆก็สามารถเปิดร้านเซ็กเข้ามาแข่งได้จึงสร้างความแตกต่างและออกแบบร้านของตัวเองให้ไม่เหมือนใครใช้โลโก้รูปหน้าของตัวเองสื่อสารความเป็นลุงหนวดให้คนเกิดภาพจำกับแบรนด์รวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้านด้วยการกางร่มขนาดใหญ่ใช้คู่สีขาวม่วงดูดีสะอาดตารวมถึงสีของผ้าปูโต๊ะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งถือว่าสิ่งที่ทำไปนั้นใช้เงินเพิ่มเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากโตก้าวกระโดดด้วยกลยุทธ์ขยายสาขาแฟรนไชส์เมื่อร้านที่คุณสันทิตเปิดเองนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเริ่มพบว่าในแต่ละสาขาที่เปิดนั้นมีลูกค้าต่อคิวรอทานเป็นจำนวนมากจึงเกิดกระแสของการติดต่อขอซื้อสูตรหรือซื้อแฟรนไชส์คุณสันทิตมองเห็นโอกาสและมีความเห็นใจอยากให้คนมาซื้อแฟรนไชส์ไปลงทุนสามารถประกอบอาชีพเป็นของตัวเองได้ในระยะยาวจึงตัดสินใจขายแฟรนไชส์โดยมีเงื่อนไขในการเปิดร้านดังนี้ซื้อแฟรนไชส์สเต็กลุงหนวดต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์แรกเข้า 30,000 บาทงบการลงทุน 100,000 ถึง 200,000 บาทพนักงาน 3-4 คนยอดขาย 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อวันกำไรหลังหักค่าใช้จ่าย 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อวันซื้อวัตถุดิบจากลุงหนวดลุงหนวดให้สิทธิ์แฟรนไชส์ในแต่ละจังหวัดหรือเขตพื้นที่ละ1รายลุงหนวดไม่นิยมโฆษณาประชาสัมพันธ์แฟรนไชส์ใครสนใจซื้อแฟรนไชส์ต้องหาข้อมูลเองระยะเวลาในการเปิดร้านสเต็กลุงหนวดใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนฝึกอบรม2สัปดาห์และฝึกงานที่ร้านก่อนเปิดร้านจริงสำหรับเมนูในร้านเซ็กลุงหนวดนั้นมีตั้งแต่เซ็กหมูเซ็กไก่เซ็กเนื้อสัน Fish and Chip ไส้กรอกหมูลมควันไส้กรอกรวมนักเก็ตเฟรนช์ฟรายราคาเซ็กนั้นเริ่มต้น50บาทขึ้นไปการเอาใจใส่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆร้านเซ็กลุงหนวดก็ทำได้ดีเช่นขวดซอสพริกซอสมะเขือเทศถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก็จะเห็นว่ามีการใส่โลโก้ลุงหนวดเข้าไปเพื่อสร้างภาพจำให้กับลูกค้าตลอดเวลาที่มาทานในร้านแฟรนไชส์ซีสาขาหนึ่งของร้านเซ็กลุงหนวดนั้นให้ข้อมูลกับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ว่าการติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ร้านเซ็กลุงหนวดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความอดทนและใช้ความพยายามสูงเนื่องจากลุงหนวดนั้นไม่ได้ขายแฟรนไชส์ให้กับทุกคนนะครับขั้นตอนแรกแนะนำให้โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดก่อนมีหลายเคสที่ต้องโทรแล้วโทรอีกจนกว่าลุงหนวดจะรับขั้นตอนที่สองเมื่อใครโทรติดแล้วและได้คุยกับลุงหนวดก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเรานั้นอยากจะเปิดแฟรนไชส์เซ็กลุงหนวดเพราะอะไรเคยทานร้านสาขาไหนมาก่อนเชื่อมั่นในแบรนด์นี้แค่ไหนและอีกมีคำถามอื่นๆอีกมากมายถ้าแฟรนไชส์รายไหนเปิดร้านและบริหารร้านแรกได้ดีรวมถึงรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างคงที่มีโอกาสที่ลุงหนวดจะให้สิทธิ์ในการเปิดสาขาที่2 3 4ได้2รายได้สเต็กลุงหนวดปี2563รายได้ 321.8 ล้านบาทกำไร 29.7 ล้านบาทปี2564รายได้350ล้านบาทกำไร 16.9 ล้านบาทปี2565รายได้ 416.4 ล้านบาทกำไร 10.5 ล้านบาทปี2566รายได้433ล้านบาทกำไร20ล้านบาทถอดรหัสความสำเร็จแฟรนไชส์เซ็กลุงหนวด 1. สินค้ามีคุณภาพเซ็กรสชาติอร่อยมีเมนูที่หลากหลายราคาจับต้องได้สร้างลูกค้าขาประจำทานซ้ำจำนวนมาก 2. กลุ่มเป้าหมายชัดเจนและมีขนาดใหญ่ถือเป็นตลาดอาหารข้างทางหรือสตรีทฟู้ดที่ฐานลูกค้ากว้างและมีมูลค่าสูงมาก 3. ทำเลเปิดร้านต้องเข้าถึงได้ง่ายสะดวกโดยเปิดตามข้างทางริมถนนบนฟุตบาท 4.CI ของแบรนด์นั้นชัดเจนมากๆโลโก้ลุงหนวดร่มสีม่วงขาวมองแป๊บเดียวคนรู้ได้ทันที5ใช้กลยุทธ์ขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ทำให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว6แบรนด์มีชื่อเสียงติดตลาดแล้วได้รับความนิยมจากลูกค้าคนลงทุนเชื่อมั่นซื้อไปเปิดที่ไหนขายได้แน่นอน
เจตการติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์เซ็กลุงหนวดนั้นยากมากๆถือเป็นเสน่ห์ที่คนสนใจอยากซื้อแฟรนไชส์เซ็กลุงหนวดมากขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญนะครับผมชอบสโลแกนของร้านเซ็กลุงหนวดมากๆเลยครับที่บอกว่าล้มแล้วก็ต้องลุกจะขอปลุกกำลังใจมุ่งมั่นสู้ต่อไปแม้ไกลสักเท่าไหร่จะฝ่าฟันสะท้อนความเป็นตัวตนของเซ็กลุงหนวดได้อย่างชัดเจนถือเป็นมอตโต้ที่ทุกๆสาขาแฟรนไชส์ของเซ็กลุงหนวดนั้นจำขึ้นใจและใช้เป็นแรงกระตุ้นในการเปิดร้านหารายได้ให้ตัวเองและครอบครัวในทุกวันครับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187